จงคิดไล่เส้นผ่ากลางของดวงจันทร์เพราะว่าเฮาเบิ่งมันใต้มุม 0.50 องศาและระยะห่างระหว่างหน่วยโลกและดวงจันทร์แม่น 38·10⁴ กม.นี่แม่นผู้ของดวงจันทร์ที่มีเส้นผ่ากลางคือดีนี่แม่นมุมที่เฮาเบิ่งคือมุมอัลฟาเท่ากับ 0.50 องศานี่แม่นระยะห่างแต่หน่วยโลกหาดวงจันทร์แม่น 38·10⁴ กม.เพราะว่าอัลฟาเท่ากับ 0.50 องศาเอเท่ากับ38·10⁴กม.ดีเท่ากับเท่าใดเราสอบไรจากตังอัลฟาเท่ากับกงหน้าหารให้ติดแปะกงหน้าคือดีนี้ติดแปะก็คือเอสยาโฮดีเท่ากับเท่าใดคือถอดเอาดีจะเท่ากับตังอัลฟาคูณให้เอสซึ่งตังอัลฟาเท่ากับ 0.0087 แทนค่าไส้ 0.0087 คูณ 38·10⁴ จะเท่ากับ 0.3306 คูณ 10⁴ กม.เลขที่ไล่ไปเลขทวนก็คือ3306กม.